สลาตุสสลามุอะลารอซูลิลลาห์วะอะลาอาลิฮิวะซอฮบิฮิอัจมาอีน Our praise is due to Allah the Lord of the world the sustainer and may peace and blessing be upon Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam his companions and those who seek the righteous path until the last day I have graduated from here 4 years ago, and in this first time for me to stand in the stage and speak to all of the student, former student, then the parents of student. So a little bit excited, and also I'm also proud to be the alumni of Fortuny University. ครับก็เป็นครั้งแรกที่ได้กลับมาในรอบ4ปีนะฮะที่จบไปแล้วก็ไม่มีโอกาสได้กลับมาที่นี่เป็นครั้งแรกรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็มีความประทับใจแล้วก็นึกถึงอดีตที่ยังศึกษาอยู่ที่นี่ครับผมตอนเช้าได้ถามทีมงานจัดงานนี้แล้วก็ได้ถามว่าจะให้คุยให้ใครฟังมั่งแล้วก็ทางทีมงานได้บอกว่าก็มีศิษย์เก่าแล้วก็ศิษย์ปัจจุบันเพราะผมจะได้เตรียมตัวว่าต้องพูดอะไรบ้างแล้วก็มากกว่านั้นเนี่ยผมก็เลยถามว่าแต่ว่าเห็นผู้ใหญ่วันนี้เยอะอันนี้เป็นศิษย์เก่าโมฟองนงด้วยหรือเปล่านะก็เลยทีมงานได้บอกว่าทั้งหมดเนี่ยก็เป็นศิษย์เก่าแต่เป็นศิษย์เก่าของมัจลิสอิลมีทั้งหมดก็เหมือนกับโมฟองนงเหมือนกันนะฮะนั้นไม่ต้องน้อยใจนะฮะผู้ปกครองที่มาวันนี้ครับสำหรับแรงบันดาลใจผมนะฮะมีอยู่สองช่วงด้วยกันก็คือช่วงที่สอบเอ็นไม่ติดแล้วก็ช่วงที่มาที่นี่แล้วมาศึกษาที่นี่ผมเรียนมัธยมปลายที่โรงเรียนพัฒนาวิทยายะลาหรือว่าเรียกว่าสกอลาร์มัจลิสยะลาเรียนที่นั่นเนี่ยเป็นคนอยู่ท้ายห้องตลอด3ปีม.ปลายเป็นช่วงที่เขาเตรียมสอบเอ็นกันแล้วก็เป็นเด็กที่เด็กที่หนีไปเล่นเกมบ่อยคนหนึ่งแล้วก็หนีเที่ยวบ่อยที่สุดคนหนึ่งนะฮะจนอาจารย์ในโรงเรียนเนี่ยจำได้ว่ามักจะไปหนีเล่นเกมซอยข้างๆนะครับผ่านไปม.4ผมได้ศูนย์ทุกตัวศาสนาก็ได้ศูนย์ทุกตัวสามัญก็ได้ศูนย์ทุกตัวอันนี้ไม่ได้จะมาบอกความล้มเหลวอะไรแต่ว่าอยากจะบอกว่าใครที่ท่านใดที่มีผู้ที่มีลูกๆเนี่ยเกเรเนี่ยอย่าเพิ่งท้อใจนะอยากจะบอกประวัติของผมคร่าวๆเผื่อว่าลูกๆบางของผู้ปกครองบางท่านเนี่ยยังมีเวลาที่จะมาปรับเปลี่ยนยังมีเวลาที่จะมาเปลี่ยนแปลงตัวเองนะฮะก็ผมจบม.4 ด้วยศูนย์ทั้งหมดแล้วก็มาแก้รอเอาแล้วก็ผ่านอยู่ม.5 ก็ผ่าน 2-3 ตัวแล้วก็มาแก้ใหม่ก็เกรดเฉลี่ยอยู่ที่ 1.86 ภาษาของสามัญของศาสนาก็ซ้ำชั้นผมเรียนศาสนาที่พัฒนา3ปีซ้อนนะฮะเป็นแชมป์3ปีซ้อนด้วยกันก็คือชั้นซ้ำชั้นนะฮะไม่ผ่านอยู่ม.6 เนี่ยก็เพื่อนๆเริ่มสอบเอ็นกันแล้วช่วงนั้นเนี่ยยังเป็นสมัยช่วงเขาสอบเอ็นกันบางคนก็เรียนแพทย์กรุงเทพบางคนก็เรียนเภสัชบางคนก็เรียนวิศวะเรียนสาขาดีๆที่มออก็ดีมอหัดใหญ่ก็ดีกรุงเทพก็ดีแต่ผมเนี่ยสอบแล้วรู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวไม่มีกำลังใจที่จะเรียนต่อนะฮะก็เลยม.6 เนี่ยเริ่มจริงจังแล้วก็เริ่มได้เกรด3เกรด4แต่ว่าเกรดเฉลี่ยก็จบด้วย 0.5 แล้วก็พยายามที่จะสอบเอ็นเข้ามหาวิทยาลัยก็สอบเอ็นแล้วก็พยายามเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มอหัดใหญ่แต่ว่าสอบไม่ติดก็เลยสอบใหม่ไปสอบที่มวลัยลักษณ์แต่ว่าติดที่นั่นวิศวะที่มวลัยลักษณ์แต่ด้วยกับข้อมูลที่เราจะได้จากรุ่นพี่เขาบอกว่าเรียนที่วลัยลักษณ์เนี่ยเด็กจบน้อยนะฮะ
บางทีเรียนกัน8ปี7ปี6ปีก็ไม่จบผมก็เลยไม่ค่อยมั่นใจในความสามารถของตัวเองตอนนั้นก็เลยตั้งใจว่าจะซิ่วก่อนจะอยู่บ้านเฉยๆไม่ทำอะไรตั้งใจว่าจะหางานทำแถวบ้านนะฮะก็เลยสุดท้ายเนี่ยมีพี่สาวบอกว่ามาลองเรียนที่นี่ไหมล่ะลองเรียนแล้วก็ก่อนที่จะไปสอบเอ็นใหม่เนี่ยลองเรียนที่นี่ก่อนผมก็เลยมาสอบที่นี่แล้วก็สอบเข้าสาขาภาษาอังกฤษนะฮะพอเข้าที่นี่เนี่ยได้เจอรุ่นพี่นะฮะจากเด็กที่ไม่ค่อยได้ละหมาดญะมาอะห์เข้าที่นี่ได้ปีเดียวเนี่ยทำให้ขาดญะมาอะห์ไม่ได้ไปที่ไหนก็อยากจะละหมาดญะมาอะห์อ่านกุรอานจนติดเป็นนิสัยทุกวันนะฮะเปลี่ยนแปลงเยอะมากจนคนข้างบ้านเนี่ยแปลกใจเด็กคนนี้ไปทำอะไรมาจากคนที่ไม่ค่อยได้เข้ามัสยิดแต่ไปสมาชิกมัสยิดจะไปมายังไงกุเลียฮานิสตาฮองยี่บูบอตุกะยี่นออยากะโตเสียพออดอนอนอเลยยังกัดมันเนาะยังกัดท้อใจอินชาอัลลอฮ์ฮัตตามาอีกสินี่อดอเบเบอดออาจารย์อาจารย์อินชาอัลลอฮ์ต้องเลือกแบกกี่ไม่ได้งานอธิการผมฟังอธิการทุกวันจนซึมซับจนรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอยากจะใกล้ชิดกับอัลลอฮ์มากขึ้นนะฮะอันนี้แม้กระทั่งตอนนี้เนี่ยอยู่กรุงเทพทำงานที่กรุงเทพเนี่ยวันไหนที่ฟังอธิการรู้สึกว่าอยากจะเข้าใกล้อัลลอฮ์อยากจะอ่านกุรอานอันนี้เป็นฮิกมะห์ของอธิการนะฮะเวลาพูดแล้วเราอยากจะทำอิบาดัตนะฮะก็เลยสอบเข้าที่นี่แล้วก็เริ่มขยันเรียนนะฮะเพราะว่ารู้สึกว่าแรงบันดาลใจก็คือความล้มเหลวตอนที่อยู่ม.6นะฮะก็เลยอ่านหนังสือผมอ่านหนังสือ5ชั่วโมง6ชั่วโมงในช่วงปีแรกแล้วก็เริ่มพูดภาษาอังกฤษได้แล้วนะฮะอยู่ปีหนึ่งเนี่ยผมก็เทอมหนึ่งได้ 3.98 ได้ A ทุกตัวแล้วก็ B บวกตัวเดียวเทอมสองผมเรียนที่นี่เนี่ยได้ A ทุกตัวนะฮะก็เลยเปลี่ยนแปลงเยอะมากแล้วก็เริ่มวางเป้าหมายนะฮะเป้าหมายแรกก็คือปรับตัวเองให้ใกล้ชิดอัลลอฮ์นะฮะเข้าหามัสยิดอ่านกุรอานทุกวันอันนี้คือเป้าหมายแรกเป้าหมายที่สองเนี่ยเพราะผมเรียนภาษาอังกฤษผมไม่ได้เรียนอุซูลุดีนผมไม่ได้เรียนชะรีอะห์ก็เลยเป้าหมายที่สองก็คือเราต้องวางแผนว่าต่อไปจะทำอะไรนะฮะ5ปีข้างหน้าเนี่ยจะทำอะไรอาชีพอะไรที่เราพอจะทำเพื่อตัวเองทำเพื่ออิสลามแล้วทำเพื่อตัวเองแล้วก็ทำเพื่อครอบครัวทำเพื่อสังคมนะฮะก็เลยตั้งใจว่าอยากจะทำงานเกี่ยวกับองค์กรระหว่างประเทศนะฮะเป็น UN เอ่ยเป็นกระทรวงต่างประเทศเอ่ยอันนี้เป็นเป้าหมายนะฮะทั้งนั้นก็เลยตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็ไปเข้ากิจกรรมต่างๆที่กรุงเทพนะฮะเคยไปที่ประเทศอังกฤษมาไปสัมมนาที่นู่นเคยไปจาการ์ตาแล้วก็ได้เจอกับพี่น้องหลากหลายแต่สิ่งหนึ่งที่พาหมายถึงว่าเราไปกับตัวก็คืออิสลามนะฮะเราไปที่ไหนเราจะไปหามัสยิดเราไปที่ไหนเราจะไปหาคนที่รักการละหมาดชอบละหมาดเหมือนเรานะฮะอันนี้คือความเปลี่ยนแปลงของตัวเองนะฮะแล้วก็จบออกมาเนี่ยผมอยู่ปี4ก็อัลฮัมดุลิลละห์นะฮะจากเด็กเรียนเนี่ยก็มีพี่น้องเสนอให้มาทำงานด้านกิจกรรมต่อนะฮะตัวเองก็พอมีประสบการณ์แล้วก็เลยถูกแต่งตั้งให้เป็นนายกอบส.องค์การบริหารนักศึกษาของที่นี่ครับผมแล้วก็เรียนด้วยทำกิจกรรมด้วยนะฮะช่วงนั้นก็ไม่ได้เสียดายเวลาครับผมอยากจะบอกว่าในช่วงเวลาที่อยู่ที่มหาลัยเนี่ยทำให้รู้ตัวเองเนี่ยแบ่งเวลาดีขึ้นตอนนี้ผมทำงานอยู่กรุงเทพนะฮะเป็นผู้ช่วยผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนะฮะคนที่มาทำงานนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจบเมืองนอกนะฮะแต่ผมจบที่นี่แต่ว่าได้ภาษาอังกฤษที่นี่แล้วก็ไปทำงานด้วยกันกับเด็กที่จบนอกแล้วก็ทำงานด้วยต่อปโทด้วยนะฮะผมต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะฮะช่วงเช้าเนี่ยก็ทำงาน8โมง9 8โมงถึง5โมงเย็นเนี่ยทำงานแล้วก็กลางคืนก็กลับไปอ่านหนังสือเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็เรียนนะฮะจะบอกว่าในช่วงเวลาที่อยู่ที่นี่เนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าทุกเวลาเนี่ยมีค่านะฮะทำงานอย่างเดียวไม่พอต้องเรียนด้วยนะฮะผมก็เลยตอนนี้เนี่ยทำทั้ง2 อย่างแล้วก็อินชาอัลลอฮ์อยากจะบอกพ่อแม่พี่น้องว่าใครมีลูกๆเนี่ยอย่าเพิ่งท้อใจนะฮะลองส่งมาที่นี่อินชาอัลลอฮ์นะอาจจะเปลี่ยนแปลงครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมุสสลาม